วินพ่อหลับแล้วใช่ไหมท่าทางจะเหนื่อยๆครับก็ไม่นอนกันตั้งแต่เมื่อคืนพี่กฤตผีมีจริงใช่ไหมครับทำอะไรกันวะพี่ตอบแบบนี้แสดงว่าพี่ก็เห็นด้วยแกไปเจออะไรมาผมก็ไม่ได้เจอหรอกครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าบ้านเราไม่ค่อยเหมือนเดิมอะครับพี่ราวกับว่ามีคนแปลกหน้าที่เรามองไม่เห็นตัวมาร่วมอยู่กับเราด้วยผีมันก็คือพลังงานบางอย่างอาจารย์เกรียงเคยบอกว่ายังไงมนุษย์ก็เหนือกว่าผีพี่กำลังตอบใจไหมผมกลัวอยู่ใช่ไหมคิดดีทำดีพูดดีผีที่ไหนก็ทำอะไรแกไม่ได้หรอก